คุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกเรื่องเป็นความคืบหน้าจากเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประคนชัยที่มีการเรียกเก็บเงินจากญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยยอมรับบอกมีความจำเป็นต้องใช้เงินไปรักษาพ่อที่ป่วยแล้วเธอบอกมันไม่มีทางออกแล้วฮะความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉินโรงพยาบาลประคนชัยโทรศัพท์เรียกรับเงินจากญาติผู้เสียชีวิตครับระบุว่าเป็นค่าชันสูตรศพเป็นค่านำศพออกจากโรงพยาบาลรวมแล้วเนี่ย 18,000 บาทแต่ทางญาติมีเงินเพียง 8,000 บาทเท่านั้นจึงสอบถามไปทางโรงพยาบาลก็เลยทำให้ทราบครับว่าการชันสูตรศพเนี่ยเขาไม่มีการเรียกเก็บเงินในทุกกรณีครับโดยเฉพาะการโทรศัพท์ไปทวงถามไม่มีเลยทุกขั้นตอนของการเสียเงินจะต้องมีใบเสร็จรับเงินทุกครั้งจากโรงพยาบาลโอ้ที่เรียกไป3รอบครับรอบแรก 3,500 รอบที่2 4,500 รอบที่3 10,000 ใช่จริงๆไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะครับไม่มีการเรียกเก็บไม่มีการติดต่อไปส่วนตัวแบบนี้โดยที่เมื่อวานนี้ครับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลประคนชัยได้เรียกสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้แล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าทำเพียงคนเดียวเพราะว่าต้องการหาเงินไปรักษาคุณพ่อที่ป่วยอยู่หลังจากนี้ครับทางโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการเตรียมประชุมเพื่อที่จะพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมต่อไปนะครับ